มาแล้วครับกลับสู่บรรยากาศรอบตัดเชือกนะครับของมวยรอบไทยประกันชีวิตครั้งที่2นี่เป็นคู่ที่2นะครับที่ตัดเชือกคู่แรกนั้นแสงเพชรวแสงเทพนั้นเข้าไปยืนยิ้มรอชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วนะครับครับส่วนคู่นี้นะครับเอาผู้ชนะนะครับไปชิงชนะเลิศกับแสงเพชรวแสงเทพเป็นการเจอกันระหว่างพนมลุงเล็กสิทธิ์ใบคานกับยางโทนสิทธิ์ปานนท์พนมลุงเล็กสิทธิ์ใบคานนั้นเป็นที่2ของสาย A นะครับส่วนยางโทนนั้นเป็นที่1ของสาย B แล้วที่สำคัญนั้นมาจากเครือของบ้านพลเมืองดีของโปรโมเตอร์ชุดเกียรติเพชรทั้งคู่ครับพนมลุงเล็กสิทธิ์ใบคานนั้นมีชื่อจริงว่านายสมศักดิ์ทองรักนะครับเกิดเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2538ปัจจุบันนั้นอายุ17ปีนะครับเป็นชาวอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังโอ้โหวังวิเศษนี่มีแสงอีรันลูกบ้านใหญ่นะครับที่เป็นอดีตยอดมวยมีคุณใบคานก็เป็นหัวหน้าคณะลุกกันตังให้การสนับสนุนนะครับ So into the main event on this week's show now the second semi-final in the Thai Braganchi Week tournament Panamong Lek in the red corner Panamong Lek hit by Khan It's 17 years of age from Trang province, southern Thailand. 90 fights in his career so far, 70 wins, 5 draws, 15 losses. His last fight was a knockout victory here at Lumpini Stadium. ครับส่วนยางโทนสิปานนท์นะครับมีชื่อจริงว่านายวรวัฒน์หอมแขกเกิดเมื่อวันที่8มีนาคม2535ปัจจุบันนั้นอายุ20ปีครับเป็นชาวเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีคุณอนนท์นาคสุขนะครับเป็นหัวหน้าคณะและก็ผู้จัดการค่ายมวยสิปานนท์นะครับส่งเข้าประกวด So his opponent in the blue corner looking for the chance to get through to the finals Yang Tong Sipanon 20 years of age from Suphanburi central Thailand 64 fights in his career so far 51 wins 3 draws 10 losses last fight was a points victory here at Lumpini ครับแล้วก็ฝากผลงานพี่น้องชาวอุบลราชธานีนะครับจังหวัดใกล้เคียงไปชมศึกสาธรบวกดาวรุ่งดาบเจ๊กกองเมืองครับเวทีมวยตลาดนัดมีชัยเจริญทรัพย์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายนนี้ครับประกันคุณภาพโดยสักดอนหมูแล้วก็ดาบเจ๊กกองเมืองครับคู่เอกกวนอูพันสมบูรณ์กับเพชรพิบูลสิทธิ์อภิบูลหนึ่งพิชิตสศักดิ์มีชัยกับคมเกียรติเกียรติรัชนกแล้วก็มีรุ่งราวีเกียรติคมสิงห์กับพายุใหญ่โรงเรียนกีฬาอุบลครับนี่คือผลงานสาธรบวกดาวรุ่งดาบเจ็ดกองเมืองครับ11นี้ที่เวทีมวยตลาดนัดมีชัยเจริญทรัพย์อุบลราชธานีครับนาทีระทึกขวัญเริ่มขึ้นแล้วครับโอ้โหบาทาลูกพัก 10,000 บาทนะครับที่น็อกคู่ต่อสู้บาทาลูกพักนั้นทางเวทีมวยลุมินีมอบรางวัลพิเศษให้ 10,000 บาทมาพนมลุงเล็กวันนี้ต้องบอกว่าเตรียมตัวมาดีเหลือเกินครับไม่ว่ารูปร่างนั้นจะดูเล็กกว่ายางโทนเล็กน้อยครับมวยมันๆอย่างนี้ของศึกมวยไทยลุมินีครับได้รับการสนับสนุนจากไอโมบายฮิต2ซิมมีไฟฉายนะครับบริษัททวินสเปเชียลจำกัดบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์มวยมาตรฐานสู่ระดับโลกนะครับ13เหรียญทาวเวอร์และ13เหรียญรีสอร์ท13เหรียญพระราม9นะครับรวมทั้งกางเกงในชายกันแมนไทยประกันชีวิตบริษัทประกันชีวิตของคนไทยครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการพนงพุ่มพาณิชย์ครับแล้วก็มวยคู่นี้มุมแดงนี่จากวังวิเศษจังหวัดตรังครับบ้านเดียวกับนักชกชื่อดังครับแสงฮิรันลูกบ้านใหญ่วังวิเศษจังหวัดตรังนี่เมืองตรังนี่เมืองนักมวยนะนักมวยเอกมวยดังๆทั้งยุคเก่าแล้วก็ยุคปัจจุบันนี่เยอะแยะมากมายเลยครับในขณะที่น้ำเงินนี่นานๆเราจะเห็นมวยจากสุพรรณบุรีครับแต่ว่าไปเรียนแล้วก็ไปซ้อมอยู่ที่ค่ายศรีค่ายสิปานนท์อยู่ศรีราชาเมืองชนแล้วครับแล้วก็เป็นตัวเต็งด้วยฮะวันนี้เป็นตัวเต็งละแน่นอนแล้วครับทั้งพนมรุ่งเล็กก็ทางด้านยางโทนต้องการชนะอย่างเดียวแล้วครับวันนี้แพ้ไม่ได้ครับแพ้แล้วอดลุ้นเลยครับเพราะว่าผู้ชนะหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้เข้าไปชิงต่างฝ่ายต่างก็ต้องการประกาศนียบัตรในการเป็นแชมป์มวยรอบไทยประกันชีวิตครั้งที่2เพื่อเป็นใบเบิกทางกรุยทางสู่ยอดมวยแถวหน้าต่อไปของสนามมวยลุมพินีแต่ยังชิงเหลี่ยมชิงจังหวะแล้วครับยางโทนนี่อาวุธที่ถนัดคือเข่าครับเป็นมวยฟอร์มสดครับ
ชนะรวดเลย3ครั้งในมวยรอบไทยประกันชีวิตครั้งที่2เนี่ยชนะยอดนิยมพุ่มพันธ์ม่วงชนะเพชรมณีชอชานเดชแล้วก็ชนะน็อกยก4ก้องศึกศักดิ์คงกำไรในขณะที่พนมเล็กนั้นแพ้คนเดียวคือแพ้แสงเพชรวแสงเทพนอกนั้นชนะหมดครับชนะ FBI ที่โล่งเงินแล้วก็มาชนะน็อกยก2คมสิงห์สิงห์สารคามเราพักก่อนครับยกแรกเดี๋ยวมาชมกันต่อในยกที่2ครับขอขอบคุณไอโมบายฮิตสองซิมมีแพชายเทวินสเปเชียลจำกัดนะครับกางเกงในชายกันแมนสุสามเหรียญทาวเวอร์สุสามเหรียญรีสอร์ทสุสามเหรียญพระราม9นะครับแล้วก็บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนที่ให้การสนับสนุนนะครับแจกรางวัลอย่างนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์ครับมาแล้วครับมาถึงโชคดีก็ได้รางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านไปครับไม่ว่าจะเป็นบัตรรับประทานอาหารที่13เหรียญแล้วก็ที่สโมสรทหารบกครับวิภาวดีรังสิตโอ้ดูชกละเอียดทั้งคู่เลยครับคุณประถมพงศ์ครับตั้งใจชกมากเลยพนมลุงเล็กวันนี้ต้องบอกว่าเตรียมตัวมาดีเหลือเกินครับคุณลุกกันตังนั้นการันตีว่าแพ้ชนะไม่รู้ครับแต่รู้อย่างเดียวว่าต่อยเต็มที่แล้วก็เตรียมตัวมาเต็มร้อยครับมีลูกถีบดิสเบรกใส่ยางโทนเป็นงานไม่ง่ายของยางโทนแน่นอนครับวันนี้โอ้ยยางโทนพยายามจะเบียดเข้าหาไม่ง่ายเหมือนที่คิดแล้วครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนมวยไทยไก่เนื้อยิ่งเอาละครับตัวเต็งอาจจะเป็นตัวเกรงก็ได้วันนี้ยางโทนล้มไป3ครั้งแล้วครับมีคะแนนหรือเปล่านี่ครับกรรมการต้องดูด้วยนะครับสลับวางแข้งกรรมการต้องละเอียดหน่อยนะครับในการให้คะแนนกรรมการละเอียดไม่ว่าแฟนมวยก็ต้องละเอียดด้วยนะครับแม่ไม่ได้ได้หน้าแล้วลืมหลังแฟนมวยพยายามตามกรรมการอยู่แล้วครับแล้วกรรมการจะตามแฟนมวยก็แล้วกันนี่ครับแม่พอกรรมการไม่ตามแฟนมวยก็ยุ่งเลยครับคุณแกต้องเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดแล้วเอาแล้วครับโอ้ยล้มเป็นครั้งที่5แล้วฮะพอกรรมการไม่ตามแฟนมวยนี่แฟนมวยลงมาประท้วงทุกทีนี่ครับพยายามจะเบียดในตีแต่พนมรุ่งเล็กวันนี้ต้องบอกว่ามายอดเยี่ยมเลยครับไม่กดดันนี่วันนี้พนมรุ่งเล็กเป็นที่2ของสาย A ครับยางโทนก็เป็นที่1ในสาย B มีถีบซ้ายเตะซ้ายแล้วก็ตัดล่างโอ้สวยงามครับนี่ครับการวางแผนความละเอียดถีบซ้ายถีบขวาโอ้โหเป็นชุดเลยเตะจ่อยางมีศอกสลับอ้าวนี่ครับครับโอ้โหวันนี้พนมรุ่งเล็กดูแล้วครับวันนี้จัดให้จัดหนักจัดเต็มเลยครับโอ้นี่คือการทำมวยของคุณลุกกันตังครับจากตังอยู่ที่ว่าการยืนระยะปลายจะเป็นอย่างไรหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์การยืนระยะของพนมรุ้งเล็กก็ว่ากันอย่างนั้นนะครับเพราะว่านี่เพียงแค่ยกที่2สนุกอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมนะยกต่อไปต้องสนุกแน่นอนนะเราต้องพักก่อนโฆษณาก่อนดูครับภาพช้าๆชัดๆขยับมามีศอกมีศอกแจมเลยครับพนมรุ้งเล็กวันนี้มาดีเหลือเกินเห็นแล้วครับความจับตาดูความละเอียดอ่อนในการออกอาวุธคุณประถมพงศ์ครับสมมุติว่ายางโทนชนะนี่ก็เป็นคู่แปลกนะเพราะก็เป็นที่1เจอกับที่1ได้เข้าไปชิงกันแต่ถ้าเป็นพนมรุ้งเล็กชนะวันนี้ได้เข้าไปชิงนะกลายเป็นว่าพนมรุ้งเล็กนี่เขาเคยแพ้คนเดียวคือแพ้แสงเพชรใช่ฉะนั้นถ้าเข้าไปชิงนี่โอ้โหเป็นความเดือดความแค้น2เท่าเรียกว่าถูกคู่ทั้ง2คนนะดูพอวันนี้นี่ใครเป็นคนเข้าชิงกับแสงเพชรนี่ต้องสนุกทั้งคู่เลยครับไม่ว่าจะเป็นพนมรุ้งเล็กหรือว่าใบยางโทนมาถึงตรงนี้ยังดูไม่ออกยังบอกไม่ถูกเพราะว่ามันยังเหลืออีก3ยกดูมวยรอบไทยประกันชีวิตและพรุ่งนี้ไปเชียร์ทีมฐานบวกหน่อยที่สนามสุวัชลาไสชิงเอฟเอครับกับบุรีรัมย์โอ้แฟนบอลไปเลยครับพรุ่งนี้ไปเชียร์ฐานบวกกันเพื่อที่จะสร้างประวัติศาสตร์มาถึงยกที่3ครับยกนี้ยางโทนรีรอไม่ได้แล้วครับอาชีพของตัวเองคือเข่าเดินให้เร็วถึงตัวให้เร็วติดให้เร็วครับจับตีให้ได้ฮะไพ่ใบสุดท้ายของยางโทนคือวงในนะครับวงนอกนี่พนมเล็กนี่จังหวะถีบกันเหลี่ยมดีเหลือเกิน Going to the third round now of our semi-final the Thai Prakanchiwit tournament in the red corner Panamrung Lek in the blue Yang Thon the winner of the group B
And Panamurek in the red, the runner-up in Group A. Whoever wins this fight goes on to meet Sangpet or Warsangtep in the final. Some solid knees coming in from Anton in the blue. Panamurek backing him up well. แล้วครับขอแทงไม่ได้ครับยางโทนโอ้โหโดนถีบกระเด็นกระดอนมาแบบนิ่งๆเฉยๆไม่ตกใจเลยครับนิ่งๆไม่กระเพื่อมครับทางฝั่งของพนมลุงเล็กแล้วดักวางแข้งขยับมามีออกเหลี่ยมนิดนึงดันไว้และมีลูกถีบโอ้โหแล้วสลับแทงซ้ายสวยงามเหลือเกินครับโอ้ลูกนี้พ่อจ๋าเลยครับงอนยันหลักเสียเหลี่ยมเสียทรงเสียอาการมวยไปเลยและเนี่ยชุดใหญ่เติมตามเข้าไปกะเอาถึงน็อกแล้วมั้งเนี่ยพนมลุงเล็กดูแล้วครับแทงเข่าต่อยหมัดโอ้มาดุเหลือเกินครับนี่ครับยางโทนโดนแล้วครับชุดใหญ่โอ้โหพี่น้องชาวจังหวัดตรังนะครับอำเภอวังวิเศษเป็นกำลังใจกับยางโทนพนมลุงเล็กสิทธิ์ใบคานอยู่ตัวเต็งกำลังจะกลายเป็นตัวเกร็งแล้วครับยางโทนมาทุกขนาดเลยครับชุดใหญ่ใส่สู้เลยครับตามฝั่งของพนมลุงเล็ก huge round here for Panamurek Yangton not in the fight at all some big knees coming in Yangton really struggling there trying to get back with the elbow now though more big knees coming in through the middle looking tired now Yangton in the blueStruggling to keep Panamurek off. โอ้เป็นชุดใหญ่เลยครับพนมรุ่งเล็กยางโทนก็ด้วยหัวใจแล้วครับวันนี้สู้ถวายชีวิตเหมือนกันยก3แล้วครับแต่ว่าเป็นอีกยกหนึ่งที่พนมรุ่งเล็กจัดหนักจัดเต็มครับโอ้โหนี่ครับแม่ออกลูกหลังเกียรติเลยครับทางฝั่งของพนมรุ่งเล็กนั้นไม่ยอมให้ยางโทนนั้นเข้าใกล้ขยับมาเจอถีบแก้ลูกถีบซ้ายนี่ไม่ตกเลยครับยางโทนพยายามจะเบียดวางแข้งขวาโอ้สุดยอดจริงๆครับนี่แหละครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนครับมวยไทยไก่เดือยเราต้องพักโฆษณาก่อนเดี๋ยวกลับมาชมยกที่4ดูการสอนครับคุณทูลเกียรติเพชรกับทางด้านของพนมลุงเล็กสิทธิ์ใบคานครับแทงเข้าใจไหมยกนี้เขาจิ้มแล้วเขาแทงมึงยืนดีๆตั้งเลือกเอาออกชัวร์ๆนะอย่าเร่งมากนะเข้าใจไหมเร่งเข้าใจนะต่อยดีๆเลือกเอาสายตาดีๆอย่าบวกนะโอเคหันใจยาวคุณทูลมาคุยกันก่อนนี่ทีมงานเป็นไงครับวันนี้ดูร่างกายเตรียมตัวมาดีมากเตรียมตัวมาดีมากเลยครับถ้าบอกว่าตอนนี้โอกาสที่ใครจะเข้ารอบไปชิงชนะเลิศมวยรอบไทยกันชีวิตครั้งที่2นั้นต้องบอกว่าโอกาสของพนมงเล็กนั้นต้องบอกค่อนตัวแล้วตอนนี้แต่ยังเหลืออีก2ยกนะคุณแกมันยังไม่จบก็อย่าเพิ่งนับศพทหารครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารโอ้ยลูกนี้ตามน้ำนะฮะเบรกได้เบรกนะครับน้ำใจนักกีฬาขอโทษขออภัยไม่ว่ากันแล้วครับ And to the fourth round now Yangton needs a big round this round if he's going to get back into the fight เอาละครับ The last round still in the fight though coming forward now looking determinedมีอะไรต้องใส่ให้หมดแล้วครับยางโทนยกนี้เบียดเข้าไปโอ้ยกิมเขาวางแข้งวืดโอ้มีหมัดสลับมาเหมือนเสียงกลองนะครับตุ้มๆๆๆแล้วครับอย่ายกอย่าช็อตนะพนมรุ่งเล็กโอ้พระเอก3ยกหรือเปล่าจะเป็นพระเอกแค่3ยกหรือเปล่าตอนนี้แดนของยางโทนเท่านะยก4ยก5นี่โอ้3ยกนั้นเป็นรองยก4เร่งเลยครับยางโทนโอ้ยเอาแล้วครับจิ้มเข่าขวาจิ้มเข่าซ้ายตัวเต็งกำลังจะเรียกความคืนโอ้ยนี่คือความสนุกของศึกมวยไทยลุมพินีช่อง TGN ถ่ายทอดสดครับโดยเฉพาะมวยรอบไทยประกันชีวิตโอ้โหยางโทนครับโดนเยอะมาก3ยกแต่ตอนนี้เป็นยกโอ้เข่าซ้ายเข่าขวาเข่าขวาตีเข่าซ้ายตีตัวแข็งเลยครับเข่าซ้ายแรงเข่าซ้าย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 โอ้โหโอ้โหรับไว้แต่เพียงผู้เดียวจัดหนักจัดเต็มคืนเหมือนกันยางโทนไอ้3ยกที่เอาผมไปนี่เอามาคืนยางโทนบอกโอ้โหมายังกับกลองเพลเลยครับเข่าของยางโทน So what a turnaround we got here from the last round Yangton in the blue got needle around the ring but he's paying back in kind now big time in this round it looks like Panamurek on the verge of going down taking a lot of punishment here just about standing on his feet not fighting back at all the referee stepping in there saving what a comeback โหดห้ามอุทธรโอ้โหมาได้ยังไงครับยางโทน
สามยกนี่แทบจะเอาตัวไม่รอดเหมือนกันชูมือได้รับการชูมือไปแล้วครับยางโทนสิทธิ์ปานนท์เป็นฝ่ายชนะ TKO ไปในยกที่4ครับนี่คือความสนุกของมวยรอบไทยประกันชีวิตนะครับแล้วก็ได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับแสงเพชรวอแสงเทพเลยครับต้องบอกว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายสำหรับแสงเพชรวอแสงเทพแน่นอนปาฏิหาริย์มีจริง นี่บอกแล้วว่าสงครามยังไม่จบมาดูครับอย่าพึ่งนบสบตาดูครับเข่าซ้ายครับกี่ครั้งนับจำนวนครั้งได้เลยเข่าขวาก่อนหนีไม่ออกต้องบอกว่าหนีไม่ออกครับเข่าต่อเข่าซ้ายจึ๊กเข้าไปโอ้โหแหลมจึ๊กเข่าซ้ายต่อไปอีกครับเข่าซ้าย3เข่าซ้าย4เข่าซ้าย5เข่าโอ้โหกรรมการบอกพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วหัวใจเกี่ยวกับเพชรจริงๆครับทางด้านพนมรุ่งเล็กนี่จับตาดูดีๆครับยางโทนว่าตอนนี้ผมยกให้เป็นเต็ง1เลยจริงๆครับผมชอบจริงๆโอ้โหต่อยแล้วโอ้ต่อยแล้วมีลุ้นตลอดแล้วก็แกมีแรงฮึดทำได้นะไม่ยุบแล้วยุบเลยนะมีคืนกลับมาดูครับก็เหมือนว่าแกโดนเท่าไหร่ก็เอาคืนยกนี้เอาคืนหมดเลยผมรับคุณมาเท่าไหร่นี่คุณเอาคืนไปมากกว่านั้นแน่นอนคืนหลายเท่าเลยครับและจบด้วยการแบบกรรมการทนดูไม่ไหวเลยครับพนงพงษ์มณิชบอกพอแล้วครับก็ชูมือให้ทางด้านยางโทนสิทธิ์พันชนะทีโอไปในยกที่4อ้าวแล้วครับเราจะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ